بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันศุกร์จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันในวิชาต่างๆที่เราจะได้ศึกษาในสถานที่อันจำเริญคือบ้านของอัลลอฮ์หลังนี้นะครับขอบคุณทางมัสยิดคณะกรรมการมัสยิดนะครับอิหม่ามอาจารย์ยะฮยาโตมังีนะครับแล้วก็ทีมงานฉบับหนองจอกทุกท่านและรวมถึงพี่น้องที่รักทุกคนที่ได้ให้เกียรติในการมาศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกวันศุกร์นะครับในวันนี้เราจะมาศึกษาต่อเนื่องนะครับในการตัฟซีรอัลกุรอานหรือการใคร่ควรกุรอานเราอยู่กันในซูเราะห์อันนะฮลูหรือว่าซูเราะห์อีกชื่อหนึ่งก็คืออันนิอัมอันนะฮลูเนี่ยแปลว่าพึ่งส่วนอันนิอัมเนี่ยแปลว่าความโปรดปรานมากมายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้ที่จะพูดคุยก็คือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสุดท้ายหรือวันสิ้นโลกนะครับซึ่งเป็นหลักศรัทธา2ประการที่สำคัญสำหรับมนุษย์นะครับในการที่จะดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างมีศักยภาพอย่างมีความดีงามเนี่ยการศรัทธา2สิ่งนี้ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าอย่างการศรัทธาประการแรกซึ่งเนื้อหาเนี่ยจะอยู่ในตัวบทที่เราจะได้ใคร่ควรศึกษากันในนี้ผมได้เกริ่นนำเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าการศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างเช่นการศรัทธาประการแรกนี้เนี่ยสำคัญที่สุดและเป็นพื้นฐานของการศรัทธาในข้อต่างๆอารกานุนอิสลามหรือลูกกลอิสลามเนี่ยมีทั้งหมด6ข้อนะครับข้อแรกก็คืออัลอีมานุบิลลาห์การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซึ่งเป็นข้อที่มีความสำคัญมากที่สุดแล้วก็ที่ลงมาจากนั้นเนี่ยก็รู้แล้วแต่ผูกพันกับการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั้งสิ้นซึ่งการศรัทธาต่ออัลลอฮ์เป็นจุดที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นยังไม่ได้พูดถึงโลกหน้าแต่พูดถึงโลกนี้การที่เราตระหนักว่าอัลลอฮ์กำลังเฝ้ามองกำลังสอดส่องดูแลอันนี้นี่เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่เพราะเป็นเหตุทำให้เราเนี่ยมีการพัฒนาตนเองตลอดเราจะไม่เอาใจใส่ในการเปลี่ยนแปลงตนเองหรือทำความดีหรือสะสมคุณงามความดีเฉพาะเมื่ออยู่ต่อหน้าคนเท่านั้นแต่จะมีการพัฒนาตนเองตลอดไม่ว่าคนจะเห็นหรือไม่ก็ตามอันนี้นี่เป็นเคล็ดลับความสำเร็จสำหรับคนที่ไม่ตระหนักในคำชมหรือคำว่าของใครและไม่เอาใจใส่เฉพาะเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่นแต่เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเนี่ยในทุกเมื่อที่เขาตระหนักว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามองเขาอยู่อันนี้คือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์มีประโยชน์ก็คืออิห์ซานทำให้เกิดอิห์ซานอันตะอบุดัลลอฮ์كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ยะซานคือการทำความดีแบบละเอียดเหมือนกับอะไรฮะเหมือนการท่านอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ประหนึ่งเห็นอัลลอฮ์แม้ว่าท่านจะไม่เห็นพระองค์เนี่ยแต่พระองค์เนี่ยเห็นท่านนะครับส่วนการศรัทธาต่อโลกหน้าเช่นกันทำให้ชีวิตในโลกนี้เนี่ยดียิ่งขึ้นมีคุณค่ามีความหมายเพราะคนที่เขาทำอะไรบางอย่างเพื่อโลกนี้และสิ้นสุดเพียงแค่โลกนี้เนี่ยดูแล้วมันไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรผมยกตัวอย่างเช่นคนอาจจะเหนื่อยมาเกือบทั้งชีวิต60ปีเพื่อเกษียณอายุนะและช่วงวัยหลังจาก60ปีนี่คือเป้าหมายชีวิตของคนที่ไม่มีโลกหน้า60ปีเกษียณอายุ60ปีแล้วยังไงฮะจะได้มีความสุขสมมติว่าด้านการเงินด้านสุขภาพด้านครอบครัวมีพร้อมเลยนะฮะแต่จะอยู่อีกกี่ปีหลังจาก60ผ่านไปแล้ว20ปีนี่ก็เก่งก็เยอะแล้ว
และ20ปีอยู่ในสภาพที่ไม่เหมือนกับ60ปีแรกนะฮะแล้วถามว่าที่ทำงานมาทั้งหมดที่ทุ่มเทมาทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อ20ปีช่วงวัยชราแค่นั้นหรือถ้ามันเป็นแค่นั้นเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเพราะว่า60กับ20มันก็เห็นภาพชัดเจนนะฮะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีเกษียณเร็วก็คือ60ไม่ก่อน60ก็40หรือ50สมมุติว่า40ปีเกษียณแม้40ปีก็ตามลงทุน1ได้1ก็ยังถือว่ามีคุ้มค่าต่างกับคนที่มีโลกหน้าคนที่มีโลกหน้าโลกนี้เนี่ย60ปีสมมุติมีแค่60นะเพื่อไปแลกกับโลกหน้าแบบตลอดกาลอันนี้คือคุ้มค่าแน่นอนลงทุนทำอะไรบางอย่างในโลกนี้จะกี่ปีก็ตามมีคุ้มความคุ้มค่าทั้งหมดพอไปแลกกับอะไรครับแลกกับอินฟินิตี้หรือว่าการไม่มีที่สิ้นสุดในโลกหน้าย่อมมีความคุ้มค่าอย่างแน่นอนดังนั้นคนที่มีโลกหน้าเนี่ยชีวิตในโลกนี้จึงไม่สาระมีคุณค่าอัลลอฮ์บอกในซูเราะห์อัลมุมินูนตอนท้ายๆนะครับที่พระองค์ได้กล่าวว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอะฟะฮาซิบะตุมอันนามาคอละกะนากุมอะบะซันวะอันนากุมอิไลนาลาตุรจิอูนพวกเจ้าคิดหรือว่าเราสร้างพวกเจ้ามาแบบไร้สาระและพวกเจ้าจะไม่กลับไปหาเราหมายความว่าไงฮะนี่ผมเคยอธิบายหลายครั้งอายะห์นี้หมายความว่าคนที่มีชีวิตแบบไร้สาระเนี่ยสืบเนื่องจากเขาตระหนักว่าเขาไม่ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์วะอันนะกุมอิไลนาลาตุรจิอูนว่าพวกเจ้าจะไม่ได้กลับมาหาเราจึงทำให้อะฟะฮาซิบะตุมอันนามาคอละกะนากุมอะบะซาพวกเขาคิดว่าชีวิตในโลกนี้เนี่ยเราสร้างพวกเขามาอัลลอฮ์สร้างแบบไร้สาระชีวิตที่ไม่มีโลกหน้าจึงเท่ากับชีวิตที่ไร้สาระกลับกันชีวิตที่มีโลกหน้าหมายถึงตระหนักว่ามีโลกหน้ายังไม่ได้พูดถึงการตอบแทนที่อัลลอฮ์จะให้กับโลกหน้านะฮะพูดมองเฉพาะในโลกนี้คนที่มีเป้าหมายเป็นโลกหน้าชีวิตในโลกนี้เนี่ยดีขึ้นชีวิตในโลกนี้มีคุณค่ามากขึ้นเพราะเขาไม่ใช่ปฏิบัติเพียงเพื่อโลกนี้อย่างเดียวเพราะบางทีการมีเป้าหมายในชีวิตนะครับส่วนหนึ่งก็คือเพื่อให้เรามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับการศรัทธาต่ออัลลอฮ์และการศรัทธาต่อโลกหน้าเนี่ยจริงมันไม่เป็นเพียงการศรัทธาที่อยู่ภายในอย่างเดียวแต่มันส่งผลกับการปฏิบัติโดยตรงเดี๋ยวผมจะมีหะดีษหลายบทด้วยกันนะครับแต่จะมาดูที่ตัวบทที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อันนะฮลูนะครับอายะห์ที่20ถึง25ที่เราจะศึกษากันนะครับอินชาอัลลอฮ์ในอายะห์ที่20เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้หลังจากที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับความโปรดปรานต่างๆของอัลลอฮ์ที่นับไม่ถ้วนในครั้งที่แล้วนะฮะแล้วก็ในอายะห์ที่20เนี่ยอัลลอฮ์จะพูดถึงบรรดาคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือศรัทธาแบบตั้งภาคีต่อพระองค์นะครับจะมาใคร่ควรกันอินชาอัลลอฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมوَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَإلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرونلا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهمماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับในอายะห์ที่20นะฮะว่าวัลลาซีนาลายัดวัลลาซีนายัดอูนมินดุลิลลาห์และบรรดาสิ่งที่ยัดอูนมินดุลิลลาห์พวกเขาวิงวอนหรือเรียกร้องอื่นจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์กําลังจะอธิบายถึงสิ่งที่พวกเขาเนี่ยได้สักการะหรือว่าวิงวอนขอนอกจากอัลลอฮ์ซึ่งเป็นการอธิบายแบบข้อเท็จจริงมิได้เป็นการกล่าวหาแต่อย่างใดคือในกุรอานเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงเราพูดในหลายครั้งนะฮะคือเป็นสำนวนที่เรียบง่ายบอกถึงข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นการกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นอย่างเช่นที่เราบอกว่าสิ่งที่พวกเจ้ากำลังสักการะเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นต้นไม้เป็นก้อนหินเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเป็นต้นนะครับอัลลอฮ์บอกและบรรดาสิ่งที่พวกเขาขอวิงวอนยะดูเนี่ยมันจะคำว่าดะอายะดูแปลว่าเรียกร้องก็คือดูอาดูอาแปลว่าขอก็ได้แปลว่าเรียกดาวาเนี่ยนะแปลว่าเรียกอื่นจากอัลลอฮ์เป็นใครสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นใครอัลลอฮ์บอกลายะคลูกูนาชัยอันสิ่งเหล่านั้นไม่เคยสร้างสิ่งใดมาก่อนอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ก็คืออัลลอฮ์บอกตามข้อเท็จจริงบอกสิ่งเหล่านั้นมิเคยสร้างสิ่งใดมาก่อนไม่มีผลงานในการสร้างแล้วเราจะขออะไรจากเขาอันนี้คือ1ดอกที่อัลลอฮ์เนี่ยได้บอกข้อเท็จจริงเอาไว้1ก็คือพวกเขาไม่เคยสร้างสิ่งใดจริงๆแล้วในอย่างในซูเราะห์ในซูเราะห์อัลฮัจญ์นะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเรายาอัยยูฮันนัสอะไรนะฮะฟัสเดี๋ยวผมเอาอายะห์ให้นะอัลลอฮ์บอกในซูเราะห์อัลฮัจญ์ในตอนท้ายที่ผมเคยน่าจะเคยบอกพี่น้องยาอัยยูฮันนัสดุริบะมะซะลุนฟัสตะมิอูละโอ้มนุษย์ทั้งหลายได้มีอุทาหรณ์ให้แก่พวกเจ้าเนี่ยจงฟังให้ดีเราก็จะบอกเขาจะจริงพูดอุปมาอุปไมยแมลงวันผมน่าจะเคยบอกกับพี่น้องที่นี่ไปแล้วนะเราบอกอินนัลลาดีนะตะดออูนามินดุลิลลาห์แท้จริงบรรดาสิ่งที่พวกเจ้าขออื่นจากอัลลอฮ์วิงวอนอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยเป็นสิ่งไหนไลยะคุลูกูนะซูบาบะอันนี้เรามาเจาะจงเลยอายะในซูเราะห์อันนะฮ์ลอัลลอฮ์พูดโดยรวมว่าไลยะคุลูกูนะชัยอันไม่ได้สร้างสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งแต่ในซูเราะห์อัลฮัจญ์เนี่ยอัลเลาะห์มาเจาะจงเลยว่าพูดถึงแมลงวันเพื่อที่จะเปรียบเทียบเปรียบเปยให้มีความจำเพาะเจาะจงมากขึ้นไลยะคุลูกูซูบาบันอัลเลาะห์บอกสิ่งเหล่านั้นไม่เคยมีผลงานสร้างแมลงวันสัก1ตัวไลยะคุลูกูซูบาบันและจะไม่สามารถทำได้วะลาวิชตะมาอูละคนเดียวสร้างไม่ได้หรือสิ่งเดียวสร้างไม่ได้และเช่นกันแม้จะรวมตัวกันร่วมมือกันมีห้องทดลองเพื่อที่จะสร้างแมลงวันสัก1ตัวไม่สามารถทำได้อันนี้มนุษย์อาจจะสามารถสร้าง AI ได้นะฮะสร้างหุ่นยนต์ได้แต่ไม่สามารถสร้างแมลงวันได้เอาง่ายๆว่าประเด็นไหนที่ไม่สามารถทำได้สร้างให้มีชีวิตและชีวิตนี่อนิยามชีวิตยังไงฮะง่ายนะฮะสามารถที่จะมีลูกมีหลานได้มีชีวิตสามารถที่จะมีลูกมีหลานนะและยะคุลกูตูบามันไม่สามารถสร้างแมลงวันสักหนึ่งตัวแมลงวันซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ารำคาญเป็นสัตว์ที่สกปรกเป็นสัตว์ที่อะไรนะฮะแต่เราเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าสิ่งถูกสร้างที่ต่ำที่สุดชนิดหนึ่งก็คือแมลงวันหรืออาจจะดูว่าง่ายที่สุดไม่ได้มีความซับซ้อนเหมือนกับการสร้างมนุษย์พวกเขาไม่เคยและจะไม่เคยสร้างแมลงวันสักตัวหนึ่งวะลาวิชตะมาอูละแม้จะรวมตัวกันก็ตามไม่ว่าจะคนเดียวหรือรวมตัวกันเราบอกต่อไปวะอียัสลุบฮุมุตุบาบุชัยอัลลายัสตันกิซูฮุมินมากกว่านั้นอย่าว่าแต่สร้างแมลงวันเอาที่
เอาที่ง่ายกว่านั้นก็คือ สิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยวิงวอนขอต่อมันนอกจากอัลลอฮ์นะฮะมากกว่านั้นคือแม้แมลงวันที่เป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์ที่ต่ำที่สุดไปขโมยขนมอาหารที่พวกเขาเนี่ยไปถวายให้กับสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ว่าเราบอกว่าอียัสลุบฮุมุซูบาบุชัยอันแมลงวันนั้นเนี่ยไปขโมยอาหารส่วนหนึ่งเนี่ยชัยอันลายสตันกิดูฮูมินพวกมันสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะจัดการกับแมลงวันได้แล้วพวกเจ้ากำลังเปรียบเทียบอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างทุกอย่างกับสิ่งที่ไม่เคยสร้างแม้แต่แมลงวันแม้จะรวมตัวกันสิ่งที่ไม่สามารถจะปัดป้องอันตรายหรือว่าการขโมยของแมลงวันจากอาหารต่อหน้ามันไปได้และเปรียบเทียบกับอัลลอฮ์ได้ยังไงคือหมายถึงว่าคุณกำลังเปรียบเทียบอย่าว่าแต่เปรียบเทียบกับพระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่คือคุณเอาเปรียบเทียบกับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอันไหนประเสริฐกว่าตัวมันเองไม่สามารถที่จะดูแลได้อัลลอฮ์จึงสรุปว่าดออฟตอลีบวนมัตลูบช่างอ่อนแอทั้งผู้ที่ขอแล้วก็ผู้ที่ถูกขออันนี้อัลลอฮ์ยกแบบว่าชัดเจนและไม่ได้เป็นการกล่าวหาเป็นการพูดถึงข้อเท็จจริงนะครับเช่นเดียวกันอายะในสุรอันนะฮลูเราก็ได้กล่าววัลลาดีนยะดออนามินดูลิลละและบรรดาสิ่งที่พวกเขาขออื่นจากอัลลอฮ์สิ่งเหล่านั้นไม่เคยสร้างสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งวะฮุมยุคลากูลประการที่2และพวกมันเป็นสิ่งถูกสร้างหมายความว่าไงครับสิ่งถูกสร้างครบพวกเขาอาจจะบอกว่าไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างก็ได้ไม่เป็นไรแต่ใช่สิ่งถูกสร้างไหมนิยามยังไงสิ่งถูกสร้างก็คือเป็นสิ่งที่เคยไม่มีมาก่อนแล้วเพิ่งมามีอันนี้คือนิยามสิ่งถูกสร้าง หมายถึงว่าคุณจะให้ใครเป็นพระเจ้าจะให้ใครเป็นพระเจ้าสมมุตินะครับให้เก้าอี้เป็นพระเจ้าและจะขอวิงวอนขอต่อเก้าอี้อื่นจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์ท่านเป็นพระเจ้าดูแลชีวิตของคุณเอาใจใส่ถ้าเราเชื่อแบบนั้นมีให้คุณให้โทษได้และเก้าอี้นี้สมมุติว่าเขาผลิตมา10ปีแล้วนะฮะ10ปีเก้าอี้นี้มีคุณมีโทษให้คุณให้โทษกับคุณคำถามคือแล้วก่อน10ปีที่แล้วเนี่ยมีหรือยังเก้าอี้นี้ยังไม่มีก็คือถูกสร้างมาเมื่อ10ปีที่แล้วแสดงว่าแล้วก่อนหน้านั้นคุณมีอายุมากกว่า10ปีแล้วใครเป็นคนดูแลถ้าเก้าอี้ก่อนหน้าที่เก้าอี้จะอยู่แสดงว่าเก้าอี้นี้ไม่ใช่เป็นคนดูแลคุณที่แท้จริงเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ไม่มีมาก่อนหรือต้นไม้ต้นหมอเขาบอกต้นไม้ต้นนี้เกิดก่อนฉันเกิดกี่ปีแล้ว100ปีเอาเกิด100ปีนั่นแสดงว่า101ปีที่แล้ว101ปีที่แล้วเนี่ยโอเคอาจจะดูชีวิตสมมุติฐานนะดูชีวิตมนุษย์100ปีมาแล้วแล้ว101ปีที่แล้วก่อนที่ต้นไม้จะมีก่อนที่ต้นไม้จะเกิดใครเป็นผู้ดูแลมนุษย์มีไหมฮะก็ไม่ได้อีกแล้วก็เช่นกันหลังจากนั้นอีกฮะสมมุติจะอยู่อีก100ปีมีอายุ200ปีแล้วเมื่อมันตายไปแล้วแล้วใครจะเป็นผู้ที่ดูแลมนุษย์แสดงว่าก็ไม่มีอีกใช่ไหมฮะเราจึงบอกวะฮุมยุคละกูลสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งถูกสร้างมันไม่เคยสร้างสิ่งใดแล้วมากกว่านั้นมันยังเป็นสิ่งถูกสร้างอันนี้ประการที่สองและสามอัลลอฮ์บอกอัมวาตุนไวรุอะฮยาพวกมันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตด้วยซ้ำไปเป็นสิ่งที่ตายตายนี่นัยยะนี่ไม่ได้หมายถึงว่ามีชีวิตแล้วตายนะอาจจะให้นัยยะว่ามันไม่มีชีวิตแต่เดิมเลยวัยรุอะฮยาไม่มีชีวิตเลยแล้วก็สิ่งส่วนใหญ่ที่มนุษย์สักการะนี่คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตเลยต้นไม้ก้อนหินภูเขาต่างๆเราจะบอกอัมวาตุนมันเป็นสิ่งไร้ชีวิตมันตายวัยรุอะฮยาโดยปราศจากชีวิตนะฮะวะมายะชอูรูนะไอยานายูบาซูและพวกมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อไรจะถูกให้ฟื้นคืนชีพอันนี้คือประการที่3ที่เราบอกนอกจากไม่สร้างสิ่งใดแล้วเป็นสิ่งถูกสร้างและเป็นสิ่งถูกสร้างในประเภทไหนเป็นสิ่งถูกสร้างที่ไม่มีชีวิตกล่าวคือโอ้บรรดาผู้มีชีวิตทั้งหลายพวกคุณเนี่ยประเสริฐกว่าพวกคุณประเสริฐกว่า
สิ่งถูกสร้างอื่นนอกจากอัลเลาะห์อุลามาเขาถึงบอกนะครับว่าสิ่งถูกสร้างที่มีความประเสริฐที่สุดเนี่ยคือใครคืออะไรคือมนุษย์มนุษย์นี่คือสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดยกตัวอย่างหรือว่าเราเคยศึกษากันในซูเราะห์ในตอนท้ายในอะไรนะฮะในซูเราะห์อัสซัจดะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึง4อย่างอะวะลัมยะรออันนานะซูกุลมาอิลัลอัรฎิลยุรุซฟะนุคริจุบิฮิซะรอันตะกูลุมินฮุอันอามุฮุมอันฟุซุฮุมอะฟะลายุบศิรุนพูดถึง4อย่างซึ่งอย่างบนสุดเนี่ยมีความประเสริฐมากสุดแล้วก็มันรับใช้เนี่ยจากข้างล่างเนี่ยรับใช้ข้างบนเป็นขั้นเป็นขั้นนะครับสิ่งแรกที่เราพูดถึงก็คือน้ำพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าเราเนี่ยให้น้ำไปอยู่ในแผ่นดินที่แห้งแล้งในอย่างไรและเป็นสาเหตุทำให้พืชผลงอกเงยนะฮะโดยปศุสัตว์ของพวกเขาก็คือของมนุษย์เนี่ยได้กินมันและตัวของพวกเจ้าเองก็ได้กินมันพวกเขายังไม่เห็นอีกหรือเราพูดถึง4อย่างน้ำที่ให้ประโยชน์กับพืชสัตว์และก็คนพี่น้องจำได้ใช่ไหมฮะน้ำสี่อย่างน้ำให้ประโยชน์กับพืชสัตว์และคนขึ้นที่สองพืชนี่ให้ประโยชน์กับสัตว์และคนหมายถึงว่าคนและสัตว์เนี่ยกินพืชและดื่มน้ำแต่มันไม่ใช่กลับกันมันจะขึ้นไปข้างบนอย่างเดียวสามสัตว์เนี่ยให้ประโยชน์กับใครให้ประโยชน์กับคนสัตว์กินพืชกินน้ำใช่ไหมฮะส่วนคนนะฮะคนนี่คือได้รับประโยชน์ไปถึงว่าเป็นอยู่บนสุดท็อปสุดเพราะคนคือน้ำเนี่ยมารับใช้คนพืชผักผลไม้ทุกอย่างที่งอกข้าวมารับใช้คนและสัตว์เช่นเดียวกันมารับใช้คนนี่คืออะไรฮะนี่คือ4อย่างที่อัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัสซัจดะห์อายะห์ที่27และพูดถึงว่าที่ประเสริฐที่สุดคือคน ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่มนุษย์คนใดจะไปสักการะต่อสิ่งอื่นที่มันต่ำกว่าคนจะสักการะต่อน้ำไม่ได้เพราะน้ำเนี่ยต่ำกว่าจะสักการะต่อพืชต้นไม้ไม่ได้เพราะต้นไม้เนี่ยรับใช้คนจะไหว้ต่อสัตว์สิงโตช้างเสืออัวควายไม่ได้เพราะมันต่ำกว่าคนต่ำกว่ายังไงฮะเวลาเราว่าเนี่ยโทษทีนะฮะเวลาเราใช้คำพูดที่หยาบคายต่อกันเราจะว่าไงฮะว่าคุณสัตว์ใช่ไหมฮะซึ่งสัตว์จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความผิดถูกไหมฮะคนมีไหมเขาบอกว่าเป็นคนไม่เขาจะว่าเป็นสัตว์ใช่ไหมฮะทำไมว่าเป็นสัตว์มาสัตว์นี่ธรรมชาตินะต่ำกว่ามนุษย์แล้วดูทั่วโลกสัตว์เนี่ยไม่มีสัตว์ที่ไม่ว่าจะแข็งแรงขนาดไหนนะฮะสัตว์ที่สามารถควบคุมคนได้มีไหมฮะไม่มีมีแต่คนเนี่ยควบคุมสัตว์อันนี้คือความฉลาดหรือความเก่งอัลเลาะห์ให้กับใครให้กับคนนั้นคนเนี่ยอยู่สูงสุดคนอยู่สูงสุดเป็นผู้ดูแลเป็นผู้จัดการโลกนี้เนี่ยถามว่าใครดูแลใครจัดการถ้าไม่ใช่คนสัตว์นี่เข้มแข็งกว่าแต่อัลเลาะห์ให้คนเป็นผู้จัดการนะแล้วก็ต้นไม้ก็ยิ่งต่ำกว่าสัตว์ถูกไหมฮะแล้วก็น้ำก็ต่ำที่สุดแต่ว่าบางทีพลังอะไรบางทีเราก็ให้พลังแต่ละอย่างก็มีแตกต่างกันนะครับแต่ประเด็นอยู่ตรงไหนครับประเด็นอยู่ตรงที่ว่าคนอยู่เหนือสุดอัลเลาะห์พี่น้องลองดูในโลกนี้เนี่ยมีใครมีโฉนดที่ดินไหมฮะนอกจากคนเนี่ยแหละมีใครทะเลาะกันเรื่องที่ดินก็คือคนลุกล้ำที่เนี่ยไม่มีช้างมาแย่งที่คนอยู่ไหมฮะแม้ว่ามันจะไปบุกไล่บุกนาของคนก็ตามแต่คนจัดการหมดใช่ไหมฮะคือสู้กับคนไม่ได้แสดงว่าคนเหนือสุดแต่เมื่อคนอัลเลาะห์ให้มาเหนือสุดแล้วเนี่ย ที่อัลเลาะห์บอกวะลากอดกัรรอมนาบะนีอาดัมแน่นอนเราได้ให้เกียรติกับลูกหลานของอาดัมคนทั้งหมดได้รับเกียรติวะฮามัลนาฮุมฟิลบัรริวัลบะฮรและเราให้เขาเนี่ยได้มีความสามารถในการเดินทางบนบกและทางทะเลวะรอซักนาฮุมมินัตตอยยิบาตและเราได้ประทานปัจจัยชีพแก่เขาพวกเขาซึ่งอาหารการกินที่ดีทั้งหลายตอยยิบาต
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا และเราได้ให้พวกเขามีความประเสริฐเหนือสิ่งถูกสร้างมากมายหลายขั้นตัฟดีลามีความประเสริฐมากกว่าสิ่งถูกสร้างอื่นๆดังนั้นเมื่อมนุษย์เนี่ยมีความประเสริฐที่สุดแล้วจะไปไหว้กับใครฮะจะไปขอใครคุณหันไปหรือจะขอกับมนุษย์ด้วยกัน ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมนุษย์ก็เกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมฮะมีอ่อนแอเราจะขอกับใครได้ที่เขาสามารถอยู่กับเราได้ตลอดไม่มีก็หันไปแล้วเนี่ยไม่มีใครที่สามารถจะให้ความคุ้มครองหรือให้คุณให้โทษกับมนุษย์ได้อิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์ถูกไหมฮะนั้นแสดงว่าเราก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวแล้วก็มนุษย์ด้วยกันก็ไม่มีใครมาบอกสักการะต่อฉันหรือสรรพสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะสร้างเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นอายะที่22เนี่ยอัลลอฮ์จึงบอกอิลาฮุกุมอิลาฮุวาฮิดพระเจ้าของพวกเจ้านั้นมีพระเจ้าองค์เดียวนะฮะก็สอดคล้องกันพระเจ้าของพวกเจ้าที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะมีพระเจ้าองค์เดียวอันนี้คือข้อเท็จจริงอิลาฮูกุมอิลาฮูอะฮิดหมายถึงว่าพี่น้องถ้ากลับไปดูนะใครควรนะกลับไปดูหมายถึงว่าพระเจ้าที่คือก่อนหน้านี้อัลลอฮ์พูดถึงและยะคุลกูนะชัยอันสิ่งที่เป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยพระเจ้าที่ไม่แท้จริงนะฮะไม่สร้างสิ่งใดและพวกเขาถูกสร้างเป็นสิ่งที่เสียชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตและไม่รู้เกี่ยวกับวันกิยามะห์เนี่ยเมื่อไหร่พระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยตรงข้ามกับทั้งหมดเลยก็คือละยะคุลกูนะชัยอันก็เป็นวะฮุวะคอลิกุกุลลิชัยอินอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งและพระองค์ไม่ถูกสร้างไม่ถูกให้กำเนิดและเช่นเดียวกันอัลฮัยยุลกอยยูมอัลลอฮ์มีพระนามว่าผู้ทรงชีวินและผู้เป็นที่พึ่งอัลฮัยยูแปลว่าดำรงด้วยกับพระองค์เองและอัลกอยยูมอัลกอยยูมคืออะไรฮะอัลกอยยูมคือเป็นที่พึ่งสำหรับใครสำหรับทุกสรรพสิ่งนะครับดังนั้นอิลาฮูกุมอิลาฮูวาฮิดพระเจ้าของพวกเจ้ามีพระเจ้าเดียวอิลาฮูวาฮิดและเราบอกต่อไปฟัลลาซีนาลายุมินูนบิลอาคิเราะห์ส่วน หรือดังนั้นบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อโลกหน้าวันปรโลกบิลอาคิเราะห์กูลูบูฮุมมุนกิรอตุนเราบอกว่าหัวใจของพวกเขาเนี่ยปฏิเสธไม่รับรู้หมายถึงว่าปฏิเสธการศรัทธาต่ออัลลอฮ์มันเป็นผลสืบเนื่องไม่ศรัทธาต่อโลกหน้าอัลลอฮ์บอกหัวใจของพวกเขาเนี่ยมุนกิรอตุนมุนกิรอนี่แปลว่าปฏิเสธหรือไม่รู้จักไม่รู้จักคือไม่รู้จักอัลลอฮ์คนที่ปฏิเสธโลกหน้าก็คือไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์โดยเช่นเดียวกันวะฮุมมุสตักบิรูนและพวกเขาเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่หยิ่งมุสตักบิรูนก็คือเป็นคนที่หยิ่งหมายความว่าไงฮะหมายความว่าทั้งที่พวกเขามีความต้องการในการที่จะพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมนุษย์มีความต้องการพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะที่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดสามารถให้การพึ่งพาต่อมนุษย์ได้แล้วพวกเขายังไม่พึ่งพาต่ออัลลอฮ์ผู้ที่สามารถจะให้การพึ่งพาได้จึงเป็นผู้ที่มุสตักบิรูนก็คือคนที่ยิงคนที่ทำเป็นเก่งมุสตักบิรีนเนี่ยคือคนที่เก่งอัลลอฮ์จึงบอกว่าวะฮุมมุสตักบิรูนและพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่มุสตักบิรเนี่ยต่างกับตะกับบดนิดหนึ่งวะฮุมมุสตักบิรูนมุสตักบิรูนก็คือพยายามที่จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่พยายามอิสติกบาร์นี่คือพยายามทั้งที่เขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยเป็นใครครับไม่ได้เป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่แต่อย่างใดนะครับอายะที่13ลาจะรอมาอันนัลลอฮ์โดยเฉพาะเมื่ออัลลอฮ์นั้นยะลามูมายุซิรูนวะมายุอะลีนูนรอบรู้ถึงสิ่งที่พวกเขา ปกปิดและสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยเดี๋ยวผมจะพูดอธิบายต่อนะฮะ
อินนะฮูลายุฮิบบุลมุสตักบิรินแท้จริงพระองค์เนี่ยไม่รักบรรดาผู้เย่อหยิ่งทั้งหลายนะฮะอัลลอฮ์บอกว่าโดยเฉพาะเมื่ออัลลอฮ์เนี่ยรู้สิ่งที่พวกเขาปกปิดหรือสิ่งเร้นลับพวกเขาปิดบังยูซิรูเนี่ยซิรุนแปลว่าความลับวะมายุอาลีนูนและสิ่งที่เปิดเผยหมายถึงไงฮะ ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยวิธีการที่จะพิสูจน์หรือว่ารู้ว่าโลกนี้มีพระเจ้าหรือไม่มีนะฮะสามารถพิสูจน์ได้ยังไงพิสูจน์ได้ก็คือเราเนี่ยไม่เคยอยู่ในโลกนี้พร้อมกับใครคนหนึ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลานอกจากตัวเราเองใช่ไหมฮะหมายถึงว่าเราก็จะเปลี่ยนบางทีอยู่กับเพื่อนบางทีอยู่กับครอบครัวบางทีอยู่กับที่ทำงานบางทีอยู่คนเดียวบางทีเดินทางกับคนอื่นบางที ถ้าเราสังเกตดูชีวิตของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนคนที่อยู่แวดล้อมเราตลอดถูกไหมฮะไม่มีใครบอกว่าอยู่ฉันสามีภรรยาอยู่ด้วยกันตลอดไม่มีหรือว่าเพื่อนสนิทเป็นแฝดกันอยู่ด้วยกันตลอดไม่มีหรือว่าเป็นพี่น้องไม่เคยแยกจากกันเลยไม่มีเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์ไม่แยกจากกันไม่มีคือต้องมีช่วงเวลาเนี่ยเดินทางคนเดียวนะฮะช่วงเวลาที่อยู่กับคนนี้อีกช่วงนึงก็อยู่กับคนนี้อีกช่วงนึงก็ไปอยู่กับคนนี้สลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกไหมฮะประเด็นคือบางครั้งหรือหลายครั้งเนี่ยเราทำอะไรบางอย่างที่นี่โดยที่ไม่มีใครรู้แต่ผลของมันเนี่ยไปปรากฏอีกที่หนึ่งแสดงว่าคือหมายถึงว่าคนนี้เราปฏิบัติแบบนี้กับคนนี้แต่ผลจากการปฏิบัติของเราเนี่ยคนนี้มาปฏิบัติกับเราเนี่ยในลักษณะที่เราไปปฏิบัติกับอีกคนหนึ่งนึกออกไหมฮะหรืออาจจะมีกรณีอื่นๆหมายถึงว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยถ้าหากโลกนี้ไม่มีพระเจ้าไม่มีคนที่จัดสรรตัวการกระทำหรือเรียกว่าเราทำสิ่งดีไปเนี่ยสิ่งดีก็ได้กลับมาทำสิ่งที่ไม่ดีไปเนี่ยไม่ดีก็ได้รับกลับมาถ้าหากโลกนี้ไม่มีพระเจ้าที่รอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยมันย่อมไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นกับเรามันจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยต้องมีอำนาจสักอย่างนึงเนี่ยเป็นผู้ที่ร่วงรู้เป็นผู้ที่คอยจับจ้องเราเนี่ยตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีใครนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอินนะฮูลายุฮิบบุลมุสตักบิรินดังนั้นอัลลอฮฺจึงบอกว่าแท้จริงพระองค์ไม่รักหรือไม่ชอบบรรดาพวกหยิ่งผยองหยิ่งผยองก็คือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธเอกภาพต่ออัลลอฮ์แล้วก็ไม่ศรัทธาต่อพระองค์ไม่ศรัทธาต่อโลกหน้าซึ่งเป็นลักษณะของใครซึ่งเป็นลักษณะของอิบลิสที่ปฏิเสธความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะครับนอกจากนั้นวะอิซากีละละฮุมและเมื่อมีคำกล่าวแก่พวกเขาว่ามาซาอันซะลร็อบบุกุมอะไรที่พระเจ้าของพวกเจ้าเนี่ยประทานลงมาพระเจ้าพวกเจ้าประทานอะไรลงมากอลูพวกเขาจะกล่าวว่าอาซาตีรุลอาวาลีนเป็นนิยายปรัมปราสมัยก่อนเมื่อมีคำกล่าวแก่พวกเขาว่าพระเจ้าของพวกเจ้าเนี่ยประทานอะไรลงมาอย่างพวกเจ้าพวกเขาก็จะกล่าวว่าที่พระเจ้าประทานลงมาก็คือเป็นนิยายปรัมปราสมัยก่อนก็คือเป็นการกล่าวหาอัลกุรอานว่าไม่ได้เป็นคำสัตย์จริงที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เป็นอะไรฮะอัสซาติสเนี่ยคือเป็นนิยายอัลอาวาลีนคือสมัยก่อนก็คือนิยายสมัยก่อนปรัมปราทั้งที่ถ้ากุรอานหรือสิ่งที่พระเจ้าประทานลงมาเนี่ยเป็นนิยายเป็นปรัมปราจริงนะฮะข้อมูลหลักฐานต่างๆที่ปรากฏในอัลกุรอานเนี่ยย่อมไม่มีจนถึงทุกวันนี้การอ่านการถูกเก็บปักปกปักรักษาการที่มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะไม่มาถึงทุกวันนี้นะครับแต่ข้อที่จริงก็คือกุรอานเนี่ยมาจากอัลลอฮ์และเป็นการประทานลงมาด้วยกับความรู้ของพระองค์ที่อัลลอฮ์ได้บอกในซูเราะห์ฮูดนะครับว่าฟะอะลามูอันนะมาอุนซิละบิอินมิลลาห์พึงทราบเถิดว่าสิ่งที่ถูกประทานลงมาก็คือความรู้ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าที่อัลลอฮ์ปล่อยให้พวกเขาเนี่ยทำดังกล่าวลียะมีลูเอาซาเราฮุมกามีลาตัยยามันกิยามะเพื่อพวกเขาคืออัลลอฮ์ปล่อยให้บรรดาผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ขอต่อสิ่งอื่นนอกจากพระองค์ปฏิเสธต่อโลกหน้าและปฏิเสธต่ออัลกุรอานอัลลอฮ์ปล่อยให้พวกเขามีชีวิตอยู่ต่อไปไม่จัดการพวกเขาทันทีเพื่ออะไรครับลิยะฮ์มิลูพวกเขาขอโทษทีนะฮะ
อัลเลาะห์ลามตรงนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเพื่อแต่แปลว่าจงลามุลอัมรโทษทีนะลียะห์มิลูแปลว่าพวกเขาจงแบกรับเอาซารอฮุมกามิลาตัยยามันกิยามะแบกรับความผิดของพวกเขาอย่างสมบูรณ์อย่าง 100% ลียะห์มิลูเอาซารอฮุมกามิลาตัยยามันกิยามะอย่างสมบูรณ์ในวันกิยามะความผิดของพวกเขาเนื่องจากอะไรครับ1เนื่องจากการปฏิเสธต่ออัลเลาะห์2การปฏิเสธนี่คือรวมถึงการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์นะฮะการตั้งภาคีขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์คือการปฏิบัติผิดธรรมชาติสิ่งนี้มันไม่ได้มีประโยชน์ในการที่พวกคุณจะมาขออย่างเช่นต้นไม้ไงฮะต้นไม้มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แต่ไม่ได้มีประโยชน์ในสถานะเป็นพระเจ้าเหมือนกับผมยกตัวอย่างถ้าเข้าไปในมหาวิทยาลัยนะฮะถ้าเราไปให้ตัวที่ไม่ได้ใจว่าดูถูกพันโรงจะดีกว่าหรือไม่ดีนะถ้าให้พันโรงเนี่ยช่วยติวให้หน่อยหรือช่วยออกเกรดให้หน่อยคือผิดคนนะฮะคือแต่ละคนมีประโยชน์แตกต่างกันใช่ไหมฮะแต่ว่าเราต้องเข้าหาถูกคนผู้ที่สามารถจะช่วยเหลือเราในขณะที่เราดำเนินชีวิตหรือผู้ที่สามารถจะให้คุณให้โทษกับเราได้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่ก้อนหินไม่ใช่คนไม่ใช่สรรพสิ่งต่างๆแต่คือใครคืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเนี่ยเมื่อคนทำผิดพลาดก็คือไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺหรือไปมุ่งหรือให้สิ่งอื่นเป็นพระเจ้านอกจากอัลลอฮฺเนี่ยมันก็เลยกลับตับตาลปัดอัลลอฮฺจึงบอกว่าลียะห์มิลูเอาซารอฮุมเพื่อและพวกเขาเนี่ยจงแบกรับเอาซารอฮุมกามิลาตัยยามันกิยามะความผิดของพวกเขาอย่างสมบูรณ์ในวันกิยามะอัลเลาะห์ใช้คําว่าฮัมลุแปลว่าแบกรับหมายความว่าความผิดเป็นสิ่งที่ต้องแบกรับและความผิดมนุษย์เป็นคู่ก่อและมนุษย์ไม่สามารถจะยกเอาความผิดออกจากตัวเองได้ก็แบกรับความผิดไปแบบนั้นน่ะจนกระทั่งถึงวันกิยามะอัลเลาะห์จึงบอกในซูเราะห์อะลัมนัชรอห์ละกะซอดรอกว่าวาตอานาอันกวิสรกเราไม่ได้เปิดหัวใจของเจ้าเนี่ยให้กว้างขวางดกหรือว่าวาตอานาอันกวิสรกและเราได้ยกออกซึ่งความผิดของเจ้าความผิดเป็นยังไงอัลลาฮีอันกอดอซอรกที่มันทำให้หลังของเจ้าเนี่ยหนักหมายความว่าความผิดมันคืออุปสรรคในการเดินทางของชีวิตอันนี้เป็นบทเรียนสำคัญนะฮะความผิดที่เราทำเนี่ยมันคืออุปสรรคในการเดินทางของชีวิตโดยเฉพาะการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์มันคือตัวสกัดกั้นไม่ให้เราเนี่ยเดินทางอย่างรวดเร็วไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความผิดนี่คือทำให้เราหนักมันทำให้เราติดเหมือนกับเช่นจะเห็นให้เห็นภาพเหมือนกับคนติดเหล้าอะฮะติดยาเสพติดเขาตั้งใจเรียนแต่ตัวเหล้ายาเสพติดเนี่ยมันจะมาคอยดึงเข้าไปเรียนเก่งแต่ถูกเหล้าถูกยาเสพติดถูกอบายมุขดึงหรือคนเท่าทีนะฮะคนติดผู้หญิงเป็นไงฮะคนติดผู้หญิงก็คือมันจะดึงอ่ะทำให้เขาเนี่ยมันไม่รุดหน้าแตกต่างจากคนที่แต่งงานแล้วแต่งงานนี่คือมันไม่ได้เป็นบาปไม่ได้เป็นความผิดชีวิตยิ่งไปไกลนึกออกไหมแต่คนที่ติดผู้หญิงหรือคนที่แบบว่าทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือติดอบายมุขต่างๆคนติดการพนันอย่างเงี้ยฮะเป็นไงทำงานเป็นไงเวลาคนติดการพนันทำงานเท่าไหร่เงินก็ไปหมดกับการพนันและชีวิตก็ไม่มีการพัฒนาคนติดเหล้าเป็นไงฮะทำงานเก่งมากฉลาดมากแต่ติดเหล้าก็ทั้งเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพเสียทั้งอะไรต่างๆมากมายนะครับดังนั้นความผิดนี่คือมันคือสิ่งที่หนักคนติดชิริกแน่นอนว่ามันไม่ปลอดโปร่งนะฮะมันฝืนธรรมชาติชิริกเนี่ยเอาอะไรสักอย่างเป็นชิริกก็ได้ต่ออัลเลาะห์เอาอะไรเป็นชิริกฮะมันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่พระเจ้าคือเราเป็นการกล่าวหาทั้งสิ้นสิ่งนั้นไม่ใช่พระเจ้าเช่นอะไรฮะนี่ก็คือเนี่ยนี่คือไม้ใช่ไหมฮะนี่แว่นตานี่คือปากกานี่คือเสื้อมันก็คือของที่มันชัดเจนอะแต่เราจะไปกล่าวหาบอกว่าอะไรสักอย่างเป็นพระเจ้าไม่ได้มันเป็นการข้อกล่าวหาเป็นข้อ
อินเฮียอิลลาอัสมาอุสัมไมตุมูฮันตุมูอาบาอุกุมมาอันซัลลอฮ์มาอันซัลลอฮุบิฮามินซุนตอนมันเป็นสิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยตั้งชื่อกันขึ้นมาว่าพระเจ้านั้นพระเจ้านี้แต่จริงแล้วมันไม่ใช่ตัวมันเองไม่ได้บอกเพียงแค่พวกท่านตั้งชื่อกันขึ้นมาแล้วการตั้งชื่อหรือการมีมติรวมกันว่าให้มันเปลี่ยนเป็นสิ่งนั้นเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนผมว่าเนี่ยไม่ถ้าเราบอกวันนี้เรามาเปลี่ยนกันไหมบอกว่าเป็นปากกาถามว่ามันจะกลายเป็นปากกาไหมฮะไม่กลายเป็นปากกาแล้วมันคืออะไรก็คือไม่นี่ขนาดว่าตะกะง่ายๆถูกไหมฮะเรามารวมเรียกกันปากกาปากกามันก็จะไม่ใช่ปากกามันไม่สามารถจะเขียนได้ถูกไหมฮะและปัญหาคืออะไรปัญหาคือเมื่อเราเชื่อจริงเนี่ยพูดช้ำบ่อยช้ำบ่อยปากกาปากการุ่นแรกก็ผ่านไปรุ่นที่สองมาบอกปากกาปากกาคนเข้าใจว่าเป็นปากกาและใช้ให้มันเนี่ยเหมือนกับคุณสมบัติของปากกาเลิกใช้ปากกาจริงเลิกใช้ปากกาจริงไปใช้นี่แสดงว่าเสียหายอะไรครับไม่สามารถที่จะเอาไมค์เนี่ยมาพูดได้เพราะเขาคิดว่าเป็นปากกาเขียนอย่างเดียวและปากกาจริงเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้เพราะเขาไม่เชื่อว่านี่เป็นปากกาอันนี้ขนาดเนี่ยเสียหาย2 อย่างไม่สามารถได้รับประโยชน์จากทั้งไมค์และทั้งปากกาไม่ใช่ยกตัวอย่างนะถ้าสมมติคนคิดว่าแพะเป็นพระเจ้าเก้าอี้ก็ได้เก้าอี้เป็นพระเจ้าถามว่าคนจะเอามานั่งไหมฮะทำไมอะฮะเทอดทูลแทนที่รับประโยชน์จากเก้าอี้ก็ไม่รับประโยชน์อันนี้ก็มันก็เสียหายแล้วนะมันจะไม่มีเก้าอี้นั่งตลอดชีวิตนี้ฮะนั่งกับพื้นอย่างเดียวหรือว่าเป็นต้นอะไรอย่างงี้นะหนึ่งนะแต่ที่เสียหายยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือคุณจะไม่รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เสียหายเนี่ยใหญ่โตและถือว่าเป็นบาปใหญ่บาปใหญ่นี่คืออะไรฮะคือคุณเสียโอกาสในการที่จะได้รับทางนำได้รับผลประโยชน์จากพระผู้เป็นเจ้าอย่างเต็มที่อัลลอฮ์จึงบอกลิยะฮ์มิลูอาซารุฮุมกามิละตัยพวกเขาเนี่ยจงแบกรับความผิดบาปการตั้งบัญชีเป็นความผิดบาปที่ใหญ่อย่างสมบูรณ์เยามันกิยามะนี่วันกิยามะและเช่นกันวะมินอาซาริลลดีนยุดิลลูนะฮุมบิกอยรีและความผิดของบรรดาผู้ที่พวกเขาไปทำให้บุคคลอื่นหลงผิดจากอัลลอฮ์หมายถึงไงฮะก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจว่านี่คือปากกาคุณพูดไปเรื่อยๆแล้วคนก็เข้าใจเป็นเหตุทำให้คนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากปากกาที่แท้จริงได้และไม่ใช้ประโยชน์จากไมค์เช่นเดียวกันเขาบอกไปเรื่อยเนี่ยว่านี่คือพระเจ้านี่คือพระเจ้าทั้งที่ไม่มีสิ่งใดที่กล่าวอ้างว่ามันใช่แล้วก็ไม่มีหลักฐานเช่นเดียวกันนะนี่น่าจะเป็นสิ่งที่มีความชัดเจนมากที่สุดแล้วก็ต้องแบกความผิดของผู้อื่นไปด้วยอัลลอฮ์จึงบอกตอนท้ายอาลาซาอามายาซีรูนพึงทราบเถิดว่าสิ่งที่พวกเขาทำผิดเนี่ยมันช่างชั่วช้ายิ่งโอ้นี่คือแบบว่าสองต่อสิ่งที่พวกเขายาซีรูนแบกเอาไว้หรือทำผิดเอาไว้เนี่ยมันแย่เหลือเกินสิ่งที่พวกเขาทำความผิดเป็นการเน้นย้ำอีกทีฮะว่าไอ้ความผิดนั้นเนี่ยมันช่างเลวร้ายมันช่างแย่เหลือเกินความผิดอะไรครับความผิดที่ให้ข้อเท็จจริงเนี่ยให้ความเท็จเนี่ยกลายเป็นความจริงนั่นก็คือการให้ผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าตัวอย่างที่จะเห็นภาพได้ชัดนะครับอย่างเช่นเรื่องพ่อแม่เงี้ยฮะเอาง่ายๆว่าถ้าเราจะไปกล่าวหาใครเนี่ยว่าเป็นพ่อของใครเป็นพ่อของเราเนี่ยฮะเราจะบอกชี้ง่ายๆไหมฮะคือหรือว่าคนเขาพูดๆกันมาพูดกันมาว่าอ๋อคนนี้เนี่ยพ่อฉันแล้วเราก็บอกใช่วันนี้พ่อฉันคือมันจะอาธรรมกับใครบ้างอาธรรมกับตัวเราเนี่ยแหละว่าคือนั่นคือคุณไม่ถามซึ่งนี่ว่าใช่หรือเปล่าว่าคนนี้เนี่ยใช่พ่อของคุณไหมเพียงแค่คนพูดมาอย่างเดียวหรือไม่ก็ไม่ถามเขาว่าคุณใช่ไหมเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพ่อของเราเนี่ยฮะนี่ยิ่งกว่าคือพระเจ้ามีคนเขาแค่บอกมาว่าคนนี้เนี่ยนี่สิ่งนี้เป็นพระเจ้าสิ่งนี้เป็นพระเจ้าแล้วก็ลักษณะไม่ได้มีคุณสมบัติของความเป็นพระเจ้าสิ่งนั้นไม่เคยบอกแล้วก็ตัวของมันเองก็ไม่ได้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับจากข้อมูลที่เราได้ศึกษากันในวันนี้และตอนท้ายเดี๋ยวผมจะให้หะดีษบางบทนะครับ
ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงการศรัทธาต่ออัลลอฮ์และการศรัทธาต่อโลกหน้ามันจะมีผลต่อการปฏิบัติของเราในโลกนี้ในอายะที่เราศึกษาเนี่ยจะเป็นการศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์การศรัทธาต่อโลกหน้าเกี่ยวกับอย่าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นะฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ในนี้จะมีแนวปฏิบัติบางข้อเนี่ยที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้นะครับอย่างเช่นการศรัทธาต่ออัลลอฮ์และโลกหน้าเนี่ยช่วยทำให้เราออกห่างไกลจากซินาออกห่างไกลจากซินาเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกหะดีษมัรฟูอะถูกอ้างไปถึงนบีนะครับว่ามันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟะลายะคลุวันนะบิมรออะตินไลซะมะฮาซูมะห์รอมมินฮาฟะอินนะซาลิซะฮุมัชชัยฏอนบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดนะครับหะดีษที่ศอฮีฮ์นะครับท่านนบีบอกว่าใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และโลกหน้าเขาอย่าได้อยู่ตามลำพังกับหญิงที่ไม่มีมะห์รอมของเธอเนี่ยอยู่ด้วยมิฉะนั้นแล้วชัยฏอนจะเป็นบุคคลที่3ทำไมต้องเอาหะดีษบทนี้มาหรือหะดีษบทดังกล่าวเพื่อให้เราเข้าใจว่าการศรัทธาต่ออัลลอฮ์และโลกหน้าไม่ใช่เป็นการศรัทธาอยู่ในใจอย่างเดียวอันนี้ผมจะมาสรุปให้นะแต่จำเป็นจะต้องลงสู่การปฏิบัติกล่าวคือคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในบางเรื่องนั่นคือมีปัญหาด้านศรัทธาคนที่ปฏิบัติสิ่งที่ดีงามความดีออกห่างไกลจากความชั่วนั่นคือสัญลักษณ์ของคนที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อโลกหน้าทำไมครับเพราะท่านนบีผูกเอาไว้ใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และโลกหน้าอย่าอยู่ตามลำพัง2ต่อ2กับหญิงที่ไม่มีมะห์รอมของเธออยู่ด้วยเพราะชัยฏอนจะเป็นบุคคลที่3อันนี้นี่เป็นหลักที่สำคัญมากและเราเอาไปใช้ตลอดนะฮะแล้วก็ในสังคมบ้านเราบางทีเนี่ยไม่ค่อยเอาใจใส่เรื่องนี้ที่ผมหยิบยกมาถ้าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์และโลกหน้าจริงจะต้องไม่อยู่ตามลำพังกับหญิงแปลกหน้าหรือหญิงที่ไม่ใช่เป็นมะห์รอมกับเรานอกจากจะต้องมีมะห์รอมของเธออยู่ด้วยหมายความว่าที่รุนแรงที่สุดก็คืออยู่กัน2ต่อ2ไม่มีมะห์รอมรุนแรงเช่นกันก็คือผู้หญิง2คนเราอีกคนนึงก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะฮะที่ถูกต้องถือว่าที่เป็นที่อนุญาตก็คือมีมะห์รอมของเธออยู่เพราะเราจะได้ไม่กล้าในการที่จะทำความผิดนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อ1นะครับข้อที่2เกี่ยวกับเหล้าสุรานะครับแล้วก็เกี่ยวกับสังคมบ้านเราเช่นเดียวกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับหะดีษมัรฟูอ์เช่นเดียวกันจากอุบัดบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันท่านนบีบอกว่าม ันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรใครก็ตามศรัทธาต่ออัลเลาะห์และโลกหน้าฟะลายะกอุดอะลามาอิดะตินยูดารุอะลัยฮัลคอมรบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดใครศรัทธาต่ออัลเลาะห์และโลกหน้าจงอย่านั่งอยู่ในสำรับอาหารที่มีการเสิร์ฟเหล้าสุราอัลลอฮ์อย่าว่าแต่สุรานะฮะเมื่อสักครู่เมื่อกี้อะไรนะอย่าว่าแต่ซินานะอย่าว่าแต่ผิดประเวณีนะการอยู่ร่วมระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวคือถ้าเราสามารถป้องกันตรงนี้ได้นะฮะโอกาสที่ซินาเนี่ยเรียกว่าไม่มีถูกไหมฮะโอกาสซินาแล้วก็มันโอกาสตามลำพังสอนสอนนี่คือมันเป็นประตูเหมือนกับบานสุดท้ายแล้วแต่ที่เราต้องกันก็คือการมากกว่านั้นนะฮะแต่ถ้าป้องกันตรงนี้ไม่มีโอกาสอยู่ตามลำพัง2ต่อ2นะครับโอกาสซีนาเนี่ยแทบเป็น0ถูกไหมฮะเราไม่ได้บอกท่านนบีไม่ได้บอกว่าให้ออกห่างไกลอย่างซีนาแต่ว่าบอกวิธีการป้องกันและผูกโยงกับอะไรครับศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อโลกนะข้อที่2หะดีษที่2เช่นเดียวกันใครศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันกิยามะห์อย่าว่าแต่ดื่มสุรานั่งในสำรับที่มีสุรามีเหล้าห้ามนั่งถ้าเราไม่นั่งในสถานที่ที่มีสุราและมีเหล้าไม่มีทางที่เราจะดื่มเช่นกันใช่ไหมฮะเพราะคนอันดับแรกเนี่ยอยู่ดีเนี่ยใสๆซื่อๆจะไปซื้อเบียร์ซื้อเหล้ามาดื่มมันค่อนข้างยากแต่มันเริ่มจากอะไรเราคิดดูเริ่มจากอะไรฮะเริ่มจากไปนั่งเลยแหละเริ่มจากเขาเรียกว่าค่อยๆกลมกลืนกับคนที่ทำความผิดเพราะเขานั่งมันรู้สึกธรรมดาแล้ว
พอรู้สึกธรรมดากลมกลืนไปกันเรื่อยๆนะเราไม่ดื่มใช่ไหมฮะรู้สึกกลมกลืนไม่มีการว่าไม่มีการเตือนไม่มีการคือนั่งด้วยกันได้มันก็จะพัฒนาไปเรื่อยโอกาสที่จะดื่มเนี่ยมีสูงแต่ถ้าตัดตั้งแต่ต้นตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับโอกาสที่จะทำความผิดดังกล่าวเนี่ยก็จะน้อยมากนะครับในข้อต่อไปหะดีษที่3นะครับสำนวนเดียวกันพี่น้องจะดูเกี่ยวกับปฏิบัติทั้งสิ้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรฟะลายัสกีมาอะฮูวะลาดะกอยริฮิบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอิหม่ามติรมิซีเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษหะซันความว่าใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันสุดท้ายวันสิ้นโลกวันกิยามะห์เขาอย่าได้ให้น้ำของตัวเองหมายถึงว่าน้ำอสุจินะฮะน้ำของตัวเองเนี่ยไปอยู่ในลูกของคนอื่นยังไงอันนี้นี่คือศาสนาห้ามอะไรห้ามมิให้แต่งงานกับหญิงที่ยังอยู่ในอิดดะห์หนึ่งห้ามมิให้ไปผิดประเวณีกับคนที่เขามีคู่ครองแล้วห้ามมิให้กับคนที่หย่ากับสามีแล้วนะฮะก็คืออยู่ในอิดดะห์เนี่ยหรือสมัยก่อนอาจจะมีทาสมีอะไรห้ามไม่ให้อยู่ร่วมระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวเนี่ยจนกว่าเธอจะพ้นจากอิดดะห์ไปก่อนเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรฮะศาสนาเนี่ยป้องกันมีให้ปัญหาต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็น1ปัญหาด้านสุขภาพปัญหาด้านโรคจะเกิดขึ้นเนื่องจากกรณีนี้ผู้ชายศาสนาอนุญาตให้มีภรรยามากกว่า1คนใช่มั้ยฮะเพราะอะไรฮะเพราะโรคไม่เกิดกับการที่ผู้ชายมีภรรยามากกว่า1คนแต่โรคเกิดกับอะไรครับเกิดจากผู้หญิงที่มีสามีมากกว่า1หรือว่าสัมสอนโทษทีนะฮะใช้คำที่มันหนักนิดนึงที่ไปมั่วโรคจะเกิดจากตรงนี้เห็นพี่น้องนึกออกไหมฮะดังนั้นนี่ศาสนาป้องกันอะไรฮะป้องกันโรค1นะและป้องกันสายตระกูลที่อาจจะผิดพลาดได้ผู้ชายถ้ามีภรรยามากกว่า1คนสายตระกูลผิดไหมครับผู้หญิงนี่คือที่ตั้งครรภ์ก็เป็นนี่เป็นแม่นี่เป็นลูกนี่เป็นพ่ออีกคนหนึ่งตั้งครรภ์มีภรรยา4 คนคนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นพ่อตั้งครรภ์อีกคนหนึ่งคนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นพ่อตั้งครรภ์อีกคนหนึ่ง4คนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นพ่อไม่ผิดตัวนึกออกไหมครับไม่ผิดตัวไม่เกิดปัญหากลับกันผู้หญิงมีสามี4 คนตั้งครรภ์ใครเป็นพ่อฮะไม่รู้อันนี้คืออิสลามในห้ามแบบนี้2 เหตุผลใหญ่ๆนะครับดังนั้นนี่ก็คือจริงๆแล้วหะดีษบทนี้ที่ยกมาเนี่ยเพื่ออิสลามทำไมต้องชัดเจนเรื่องนี้ฮะเพื่อป้องกันกรรมสิทธิ์ในการครอบครองจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องคนใครเป็นสามีใครใครเป็นภรรยาใครใครเป็นลูกใครเนี่ยต้องชัดเจนเพราะอะไรครับเพราะปัญหาของคนในปัจจุบันนี้คืออะไรปัญหาเรื่องการครอบครองกรรมสิทธิ์พี่เราลองดูสังเกตดูนะฮะคนที่มีปัญหาทั่วไปเนี่ยทั้งหมดเลยก็ถ้าส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะปัญหาเรื่องอะไรเรื่องการครอบครองกรรมสิทธิ์นี่แหละการทำร้ายคนอื่นก็คือการละเมิดสิทธิ์เหมือนกันหรือว่าเรื่องเงินเรื่องคดีความต่างๆเนี่ยคือมันของฉันคนนี้ก็ว่าของฉันต่างคนต่างว่าเข้าใจไหมฮะใครมีสิทธิ์มากกว่าหรือเรื่องมรดกเนี่ยฮะปัญหาเรื่องมรดกปัญหาอะไรปัญหาว่าฉันเนี่ยได้มากกว่าคนนี้ก็บอกว่าฉันเนี่ยได้มากกว่าดังนั้นศาสนาจึงต้องเรื่องลักษณะนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีความชัดเจนลูกคนนี้เป็นลูกของใครนี่เป็นภรรยาของใครนะฮะศาสนาจึงต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับอีกหะดีษบทหนึ่งซึ่งเป็นหะดีษบทสุดท้ายนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเกี่ยวกับเรื่องนี้หมายถึงที่ผมยกมานะมีหะดีษบทอื่นอีกท่านนบีบอกว่าบันทึกโดยอิมามบุคอรีและมุสลิมนะครับว่ามันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรใครก็ตามศรัทธาต่ออัลเลาะห์และโลกหน้าหรือวันสุดท้ายฟันยุคริมดอยฟะฮูจงให้เกียรติแขกของตนเองวะมันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรหะดีษเดียวกันและใครก็ตามศรัทธาต่ออัลเลาะห์และโลกหน้าฟะลายุซิจารอฮูจงอย่าทำร้ายเพื่อนบ้านของเขาว่ามันการอายุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟัลลียะกุลคอยรัลเอาลียัสมุตพูดสิ่งที่ดีหรือจงนิ่งเสียพี่น้องลองดูหะดีษบทนี้เนี่ยด้านเป็นเชิงด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้คน
ผูกโยงกับอะไรครับศรัทธาแสดงว่าถ้าหากเราไม่ให้เกียรติแขกมีปัญหาด้านศรัทธาถ้าหากเราทำร้ายคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนบ้านอ๋อไม่เป็นไรฉันเนี่ยศรัทธาถูกต้องได้ไหมฮะมีปัญหาด้านศรัทธาเพราะท่านนบีใครก็ตามที่ศรัทธาต่อแล้วก็ลงนะแสดงว่าศรัทธาเนี่ยถ้าเราดูตามฮะดีษทั้งหมดมาแล้วเนี่ยนะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราหัวข้อในวันนี้ศรัทธาต่อแล้วและโลกหน้าเนี่ยหมายความว่าความศรัทธาดังกล่าวมันต้องปรับชีวิตของเราเนี่ยให้ดีขึ้นและปัญหาใหญ่ก็คือกลับไปที่อายะของคนในยุคนี้หรือยุคใดก็ตามก็คือการที่มีภาคีหรือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์การที่มีเจเวตหรือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เจเวตในที่นี้อาจจะพระเจ้าอื่นนอกจากอัลเลาะห์เจเวตในที่นี้อาจจะไม่ใช่เป็นรูปชัดเจนไม่ใช่เป็นตัวตนชัดเจนแต่อาจจะเป็นอารมณ์ไฟต่ำของเราเองที่เราได้บอกอัฟารอไอตะมานิตตะคอตะอีลาฮาฮูฮาวาเจ้าไม่เห็นดอกหรือผู้ที่ยึดฮาวาฮาฮูอารมณ์ไฟต่ำของตนเองอีลาฮาฮูฮาวาพระเจ้าของเขาเนี่ยเป็นอารมณ์ไฟต่ำที่เขาจะสักการะเอานี้เป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกแบบนี้แต่เขาปฏิบัติอีกแบบนึงนะครับเอาสิบไรเหมือนนะครับดังนั้นใครก็ตามศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันกิยามะห์ให้เกียรติแขกอย่าทำร้ายเพื่อนบ้านจงพูดสิ่งที่ดีเนี่ยหะดีษสุดท้ายนี้เนี่ยเกี่ยวกับมารยาททั้งสิ้นในการปฏิบัติกับใครผู้คนแสดงว่าสรุปอีกทีนะครับว่าหลักศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อโลกหน้าล้วนเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของเราในทั้งสิ้นเราจึงแยกออกจากกันไม่ได้เพราะว่าคนนี้อะกีดะห์ถูกต้องแต่ทำความผิดไม่เป็นไรไม่ได้เพราะเป็นเนื้อเดียวกันถ้าคุณอะกีดะห์ถูกต้องมั่นคงคุณต้องมีพฤติกรรมมีมารยาทที่ดีมั่นคงด้วยถ้าคุณมีพฤติกรรมมารยาทที่แย่หรือมีการปฏิบัติที่ไม่ดีนะฮะทำร้ายเพื่อนบ้านหรือว่าอะไรนะฮะดื่มเหล้าทำซินาแสดงว่าคุณมีปัญหาอะไรฮะด้านการศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันกิยามะห์แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับและนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้กับพี่น้องในวันนี้นะครับอะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะสัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์